องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมเขื่อนปราณบุรีตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางพิชยาดาหัสภาครองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะได้รับฟังการบรรยายสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการดำเนินงานโครงการเขื่อนปราณบุรีในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมาและการเตรียมพร้อมในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนเช่นเปลี่ยนจุดที่น้ำท่วมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเปิดช่องทางระบายน้ำให้ไหลเร็วขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมจำนวน104โครงการโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้พบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำจากโครงการเขื่อนปราณบุรีซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2510แล้วเสร็จในปี2524เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่ชลประทานในเขตโครงการประมาณ 212,175 ไร่ช่วยผันน้ำลงแม่น้ำปราณบุรีให้ราษฎรมีน้ำในการอุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนปราณบุรีเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อสนับสนุนการประปาในเขตเทศบาลเมืองหัวหินตลอดจนช่วยปรับปรุงดินเค็มเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกบริเวณทุ่ง300ยอดให้ทำการเพาะปลูกได้ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินชนิดโซนไทป์สูง42เมตรยาว 1,500 เมตรสร้างปิดกั้นแม่น้ำปราณบุรีระหว่างเขาตกน้ำกับเขาเตยอำเภอปราณบุรีมีความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก347ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 2,029 ตารางกิโลเมตรปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี932มิลลิเมตรช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่ง30พร้อมระบบท่อส่งน้ำระยะต้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทองมงคลอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในปี2551องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำต่อมาในปี2553พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลทองมงคลและช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางสะพานในปี2561กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.ดำเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอัตรา180ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงระบบท่อส่งน้ำจุดกระจายน้ำ61แห่งและถังเก็บน้ำแล้วเสร็จในปี2564ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำโป่ง30ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของโครงการมีสภาพตื้นเขินจากดินตะกอนทับถมทำให้กักเก็บน้ำได้น้อยองคมนตรีจึงได้มอบมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและมีมติให้ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมป่าไม้ในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโป่ง30เพื่อราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน4หมู่บ้านคือหมู่4 5 7 8ให้แล้วเสร็จเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ